ว่าลูกแบบเดินหลงไปงูมืดมืดกลัวมันเดินสองคนก็คิดในใจว่าเป็นเด็กแบบมันดื้อแต่ว่าฉลาดคงไม่เป็นเล่นน้ำตายกันคงไม่ไปตรงงูกันหรอกอะไรเงี้ยคงเดินอยู่นี่แน่เลยอะไรเงี้ยแล้วสภาพจิตใจของน้องนี่เป็นยังไงบ้างครับมีการแบบยังกลัวอยู่ไหมยังหวาดระแวงอะไรอยู่ไหมครับก็ไม่กลัวอะไรแต่เมื่อคืนนี้ไม่รู้ใครจุดพลุเมื่อคืนเนี้ยเขาจะวิ่งมาเขาบอกว่าจุดทำไมอย่างเงี้ยใช่ได้ลูกเตชะได้นี่นั่นแหละน้องฟ้องมันแบบพูดไม่เหมือนตัวเองเลยอะยาเขาจับดึงไงบอกเดี๋ยวจะไปนอนอีกเนี้ยอย่างเงี้ยจุดทำไมเดี๋ยวจะให้ผีหักคอเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ด่าด้วยเมื่อคืนเนี้ยก็เลยตกใจยาเขาดึงออกใช่ไหมครับตรงนี้ก็ไม่เห็นใช่ไหมครับไม่เห็นแล้วลุงเขาก็มาก็ไม่เห็นอ๋อทั้งสองคนเลยใช่ไหมมาสามคนก็มีร้านค้านะเนี่ยมาดูในกอไผ่นี้นะก็ไม่เจอไม่เห็นใช่ไหมครับไม่เห็นกันก็ส่องไปก็ไม่มีใครเห็นยังแบบว่ามืดๆหน่อยๆอ่ะไอ้เต้ไม่มีใครเห็นกันนะแล้วระหว่างเมื่อวานที่เดินมาเข้าก่อนเข้ากอไผ่เดินมาจากตรงไหนกันไปพาลงไปดิอ๋อเดินมาจากน้องฟ้องเคยก่อนหน้านี้เคยเข้าไปเล่นทั้งไหนนี้ไหมไม่เคยครับอ๋อก็ไม่เคยเข้าไปเลยใช่ไหมแล้วทำไมถึงเข้าไปกันครับเมื่อวานเดินมาเจอกันครับอ๋อเดินมาเจอกันแล้วทำงานกันชวนกันหรือยังไงใครเป็นคนชวนกันชวนยังไงครับชวนเข้าไปหมอบก่อนหมอบใครอ่ะหมอบตะเปียกครับหมอบตะเปียกแล้วยักษ์คือใครอ่ะที่หนูบอกอ่ะฮะโอ้ยักษ์คือคนใกล้ๆบ้านใช่ไหมทำไมเขาทำไมเรียกเขาว่ายักษ์ครับเขาดุมากเลยอ๋อเขาดุมากใช่ไหมรู้จักชื่อเขาไหมรู้จักครับชื่ออะไรครับชื่อตะเปียกครับอ๋อตะเปียกด่าผมด้วยครับชอบด่าเราก็เลยกลัวก็เลยเรียกเขาว่ายักษ์ใช่ไหมครับใช่ครับมาส่องกบมาส่องอ๋อตอนเย็นก็มาส่องรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็ไม่เจอเขาไม่ได้ส่องเข้าไปอ๋อเห็นมันตาไม่แฝงเขาก็ส่องมาตามทางแฝงเนี่ยส่องดูเย็นเนี่ยไม่คิดว่าอยู่ตรงกอมันความจริงก็น่าจะเห็นใช่ไหมเพราะว่าส่องไปไงแล้วแน่ยังเดินผ่านไปเงี้ยก็ไม่มียกมือที่กลางทำไมถึงเอาน้ำแดงมาถวายกันครับเขาถามทำไมน้ำแดงมาถวายตอบสิน้ำเอามาถวายถวายใครครับบนไว้เหรอบอกเขาไว้เหรอหรือว่ายังไงบอกไว้ว่าไงครับบอกว่าไงบอกว่าไงให้น้ำแดงมาถวายบอกที่กองอ่ะไปเลยเออครับไปนอนเจอกันดูแล้วพอดีจับงูใกล้เคียงบ้านเรือนวันนั้นดำเนินการแล้วแต่ว่าบอลยังไงบอลใช่ไหมครับลาดิโอนถึงมันจะดื้อมันก็ฉลาดมันจบน้ำตายอะไรเงี้ยเชื่อเรื่องอาถรรพ์เกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางแถวนี้ไหมครับเชื่อเพราะว่าสมัยก่อนเจ้าที่เจ้าทางแข็งแล้วเชื่อเรื่องที่น้องเล่าให้ฟังไหมครับเมื่อวานอะไรไปไหนกันมาโอ้เขาได้ไม่เล่าอะไรให้ฟังเล่าแต่ว่าเขาง่วงนอนครับเขาไม่ได้เล่าอะไรฟังง่วงนอนแล้วเดินเข้าไปในโพรงไม้กันเนี่ยเหรอครับเข้าไปในโพรงไม้แล้วก็ง่วงนอนก็เป็นหมอบลุงเขาดุไงลุงเขาดุมาจากนู่นไงอ๋อแล้วคุณย่าเชื่อไหมเรื่องยักษ์ที่น้องๆบอกเนี่ยคือใครคืออะไรยังไงไม่เชื่อแต่เรื่องจะเชื่อที่คือเรื่องจะที่จะทางอ๋อเชื่อเรื่องจะที่จะทางเนาะ
แล้วสภาพจิตใจน้องเป็นไงบ้างครับน้องลีโอน้องลีโอก็ไม่เคยจะดีสมองก็ไม่เคยดีความจำไม่ค่อยดีอ่ะอ๋อเป็นเหมือนยังไงครับสมาธิสั้นหรือยังไงเออสมองเขาเรียกสมองอะไรไหมอ๋อสมาธิสั้นจะจำอ๋อครับแล้วก่อนหน้านี้นี่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมครับของทางครอบครัวที่บ้านไม่เคยเจอก็ไม่เคยเจอเลยเนาะน้องก็ไม่เคยหายไปไหนเราไม่เคยหายก็เพราะว่าไม่ค่อยจะทิ้งไงเราเป็นคนแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะทิ้งแกก็เพิ่งวันนั้นแหละปล่อยแกที่นึกกับมันสระน้ำนั่นที่คุณย่าไปที่จะให้นักประดาน้ำน่ะที่มีคนเล่าให้ฟังว่าเจออะไรยังไงอย่างเงี้ยคุณย่าคิดว่ายังไงครับก็ตอนที่ยังไม่เจอน้องครับก็ไปก็ไม่เห็นรอยที่ว่าจะลงนะแต่คนที่ว่าเขาไปแค่ข้าวเขาไปเห็นอะไรเหมือนเต่าดำแล้วเขาก็บอกว่าหยุดลงไปพอเขาเข้าบ้านบอกว่าเด็กหายสองคนเขาก็ขนลุกเขาไม่รู้ว่าเด็กหายแต่เข้ามาในบ้านเขาก็บอกว่าเด็กหายยักษ์คือใครครับฟองอ่ะฟองคนเล่าอ่ะพูดเลยเร็วเล่ามาเลยตะเปียกครับฮะตะเปียกครับตะเปียกคือดังๆคือดังๆทำไมถึงเป็นตะเปียกคือยักษ์เล่าให้ฟังใหม่ครับทำไมกลัวลุงเปียกกันอ๋อกลัวโดนตีทำไมถึงตีเราไล่กันเหรอครับหรือยังไงเราโซนกันใช่ไหมถึงกลัวลุงยักษ์นี่คือลุงเปียกแล้วก็ขู่ยังไงครับเขาชอบไล่ใช่ไหมครับไม่ได้ไปดูที่สระน้ำที่นักประดาน้ำมาก็ไม่เชื่อว่าลูกเต็งเตาไปออกตามหาลูกตามที่ไหนไปคนเดียวหรือว่าไปกับไปคนเดียวไปคนเดียวแล้วพ่อเขาก็ไม่เชื่อพ่อเขาหาตามมีบ้านสองหลังก็ไปหาอีกหลังไม่มีคนอยู่ว่าลูกไปแอบพ่อก็ไม่เชื่อจนนั้นก็ออกตามหากันทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะครับคือตอนพอดีไปที่สี่เลนก็ไปคนเดียวไปทุ่งนาก็มันมืดแล้วก็กลัวไปตามเรียกลูกตามทุ่งนาแล้วก็เลยบ่นหลวงพ่อเคลือบคือเรามั่นใจว่าลูกไม่ยังไม่ตายยังมีชีวิตนะครับบ่นหลวงพ่อเคลือบก็เลยแบบมีเสียงอะไรเดินบันดาลกลับว่างั้นแล้วก็มีแมวร้องในป่ามีแมวร้องก็เลยได้ยินเสียงบอกให้กลับด้วยขนลุกเลยแต่ในใจก็คิดแล้วว่าลูกไม่ตายว่างั้นคือได้ยินเสียงบอกให้กลับกลับได้ยินเสียงว่ากลับมาแล้วไงต่อครับกลับมาก็จอดมอไซค์แล้วก็ย่าเขาเลี้ยงมาแต่เล็กเนาะเขาอยากให้เราไปดูที่ไอ้ที่เขาดำน้ำอะไรกันน่ะอยากให้เราไปแต่เราไม่เนี่ยเราไม่เชื่อว่าลูกเราไปจมน้ำแล้วก็ไปส่องตรงกอไผ่นั่นน่ะบริเวณแถวกอไผ่แล้วสักพักนึงแล้วลุงของอีกคนนึงอ่ะเขามาแล้วเขาลงไปไงลงไปส่องรอบก็เลยเห็นก็เลยเจอท่านก็เลยนึกถึงหลวงพ่อเคลือบอีกว่าไงบอกลูกไม่ตายใช่ไหมหลวงพ่อเคลือบถ้าตักสิทธิ์จริงๆหลวงพ่อเคลือบให้เห็นให้ลูกเห็นลูกของลูกหน่อยเถอะอะไรนี้ก็เลยเห็นไงลุงโดดน้ำกันนี่มันก็มึงโดดน้ำมามันก็รีบขึ้นไปแล้วก็วิ่งไปทั้งงานวิ่งไปไม่ได้ไล่สีไล่อะไรมันนะอยู่นี่ไล่อะไรยังยุ่งฝักหัวนี่ตีก็ไม่เป็นไรเราเล่นน้ำนะไม่แล้วเคยว่าแล้วก็เข้ามันไม่ให้เล่นนี่ไงถ้ามีน้ำแล้วเราจะว่ามีน้ำตื่นแล้วก็บ่งไปไหนก็ไม่จับปูเราก็เลยไล่ไล่ไม่ให้เล่นไล่ไม่ให้เล่นน้ำไล่ขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าก็นี่ทางนี้หลังบ้านอ่ะมันไม่เห็นมันเล่นน้ำเราอยู่เนี่ยเราไม่เห็นมันโดดน้ำอ๋อพอเจอลุงปุ๊บเด็กสองคนก็เลยไปหมอบในกอไผ่เลยมันเราอยู่นี่มันวิ่งออกไปแล้วมันมุกโม้หมอบทั้งท่าหมอบ
ตามปีนาแล้วหมอบไปเรื่อยหมอบไปเรื่อยนะเราอยู่นี่เราไม่รู้เห็นทีมันอยู่ก็ไผด้วยเราอยู่นี่แต่เราก็พอเราว่าแล้วเราก็ไม่ได้สนใจนะว่าเด็กไปไหนกันครับเราอยู่ในบ้านเนี่ยมันไปมุบโมมุบโมบอกเออทำมุบโมเดี๋ยวจะยิงสุนยางให้ว่างั้นว่าเล่นเนี่ย